ที่จังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์จันทรสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่1ที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการให้กับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับการจัดงานดังกล่าวจะมีการแบ่งลูกเสือเนนารีออกเป็นค่ายย่อย6ค่ายและร่วมทำกิจกรรม6กิจกรรมได้แก่กิจกรรมทักษะทางลูกเสือกิจกรรมป่าดงพงพีกิจกรรมงานศิลปะกิจกรรมการสำรวจกิจกรรมลูกเสือสำรองและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยงานดังกล่าวมีลูกเสือสำรองซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน